สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูหลังเกมนะครับระหว่างเจ้าเอ็นซีกับเจ้าเด่นครับเดี๋ยวไปดูเจ้าเอ็นซีกันก่อนครับยังไงบ้างน้องเนี่ยโอ้วันนี้เร่งไม่ขึ้นนี่คงเป็นเพราะว่ารถเยอะไหมรถเยอะแล้วก็ต่อยเร็วด้วยต่อยเร็วมากแล้วให้คะแนนเป็นยกกดดันไหมเรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นรอง2ยกเลยพอทำไปแล้วไม่มีเสียงเชียร์แล้วคือตอนนั้นนี่เราเนี่ยต้องชนะ2ยกหรือว่าน้องใช่เพราะเราตามหลังเขาอยู่2ยกอ่ะครับผมไม่รู้เหมือนกันกดดันได้ขนาดนี้ครั้งแรกเลยเราถือว่าเป็นคู่แรกในรายการใหญ่เลยนะคือเราประเภทแบบค่อยมาเร่งยก4บางทีใช่มั้ยครับแล้วพอรู้ว่าเป็นรองเราก็ต้องเราแบบเดินเร็วกว่าเดิมมันเดินเร็วกว่าเดิมมันทำให้เราพลาดเลยใช่มั้ยด้วยครับแล้ว1เวทีลื่นเวทีก็ลื่นเพราะว่าฝนมันลงมาไม่เคยเจอระบบยังไงบ้างการให้กันแบบนี้ก็แพ้ครับไม่ใกล้ตัวมากครับคือแพ้เหนื่อยครับเยอะด้วยครับผมรถอยากขอโทษอะไรบ้างวันนี้ก็ถือว่าขอโทษแขกครับก็วันนี้ผมก็ทำเต็มที่แล้วครับครับมันเร่งไม่ขึ้นจริงๆครับพอรถเยอะแต่เป็นงานกลับมาก็ถือว่าอย่างน้อยแพ้ครั้งแรกเลยแพ้ครั้งแรกครับ3ครั้งนี้ก็ยังชนะอยู่ครับก็เดี๋ยวไปว่ากันใหม่แพ้ก็เอาใหม่ครับไม่ไปซ้อมใหม่นะโอเคเนาะแก้ไขจุดฝากแฟนคลับแฟนคลับเราเยอะก็ฝากแฟนคลับเจ้าอินทรีย์เกียรติเดินใจครับก็ฝากติดตามผลงานต่อไปครับไฟนี้ก็แพ้ครับต่อไปหน้าค่อยแก้ตัวใหม่ครับคนแพ้ก็ไม่มีสิทธิ์พูดนะไม่มีสิทธิ์โอเคน้องขอบคุณมากครับไปดูผู้ชนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าอินทรีย์นะไปไหนแล้วเจ้าเจ๊ตกแพ้รู้จะพูดอะไรนะคือก็อยู่ถ่ายพวกนี้พวกต่อไปหลายเลยพวกนี้ต้นเอาในไปขอสินี้ขอเป็นกำลังใจบ้างวันนี้พูดหลังเกมมาดีครับผมชนะเกมไหมเนี่ยสรุปแพ้รักไม่ยอมไม่เดียวจากในรอบกี่ไฟห้าไฟก็ถือว่าฟอร์มกลับเริ่มกลับมาแล้วครับผมไฟนี้พี่ก้อนที่ไหนที่สับปุยลำครับที่ปุยลำนี่แหละถือเป็นเจ้าทีมในวันนี้ใช่ครับยังไงบ้างให้คะแนนเป็นยกก็ดีมากครับผมสามยกเรารู้ว่าเป็นต่อหรือต่อยง่ายไหมง่ายอยู่ครับง่ายอยู่นะใช่ครับน้ำหนักที่ดีสุดน้องตอนนี้ก็18ครับ18น้ำหนักนี่นะครับผมหนักที่สุดเลยครับอยากขอบคุณใครบ้างวันนี้อยากขอบคุณบริษัทเกียรติเพชรแล้วก็นายกแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในค่ายครับที่ช่วยแล้วก็จ้าร้องครับแล้วก็อาชีพนี่แหละน่าจะมีครับน่าจะมีการเลือกอยู่ครับผมฝากแฟนคลับหน่อยน้องสุดท้ายขอบคุณครับขอให้พี่น้องฝากติดตามและยังมั่นใจผมนะครับไปต่อไปเต็มที่แน่นอนครับผมเด่นคนเดิมจะกลับมาแกร่งอีกรอบไหมใช่ครับผมกลับมาแกร่งอีกรอบขอบคุณมากครับครับแสดงความยินดีกับเจ้าเด่นนะครับเจ้าเด่นนี้ชนะคะแนนทางด้านเจ้าเป็นสีนะครับ